อ่ะต่อเนื่องไปก็ต้องการเมืองเรื่องของสงกรานต์ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจัดพิธีใหญ่เลยที่วันก่อนหน้าหนึ่งวันที่ไปรับประทานอาหารเย็นดินเนอร์ในอันนั้นคือการพบปะกันเท่านั้นแต่วันรดน้ำดำหัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็คึกคักแล้วเนี่ยใช่ไหมน้องไบค์ใช่ค่ะที่บ้านพักกรีนวันเล่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านของคุณสมชายและคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะคะเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งรัฐมนตรีส.ส.ราชการท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่เข้ามารอรดน้ำขอพรคุณทักษิณในโอกาสสงกรานต์ใช้ชื่องานว่าอะไรนะสะเกล้าดำหัวประเพณีปีใหม่เมืองค่ะสมมาหารนี่คึกคักคนก็คึกคักท่านผู้ชมทยอยกันมากระทั่งบ่ายสามโมงท่ามกลางฝนตกหนักทำให้เต็นท์สมมาหารอย่างที่บอกไปอ่ะปลิวเลยค่ะคือในเชียงใหม่เมื่อวานนี้ลมแรงฝนตกมีลูกเห็บหลายจุดเลยที่นี่ก็ต้องมีเพราะอยู่ที่อำเภอแม่ริมนี่ใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันบรรยากาศก็จะเห็นธงนี่คือธงเสื้อแดงนะที่ใช้ในการคุมนุมในอดีตเนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงเอาธงที่โบกในการชุมนุมมาโบกอยู่ในงานด้วยทันทีที่คนทักษิณเดินทางมาถึงมีการตั้งขบวนแห่น้ำนำมารดน้ำดำหัวพร้อมประกอบพิธีทางล้านนาแต่ทำกันในห้องก่อนน้องไบรท์ค่ะคนสมพรมวิวัฒน์ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยอดีตหัวหน้าพรรคเป็นคนแรกเลยแล้วก็ไล่เรียงบรรดาส.ส.รัฐมนตรีทำกันในห้องก่อนแบบนี้บรรยากาศเห็นว่าตอนระหว่างรอคุณทักษิณนี่มีเก้าอี้ไม่พอนั่งพื้นก็มีนะแน่นจริงๆนี่นี่บรรยากาศมดดำก็ไปนะใช่คุณมดดำเพราะว่าเป็นเพื่อนกับคุณโอ๊คแล้วก็สนิทเป็นลูกชายคุณสุชาติลูกชายคุณสุชาติแล้วก็สนิทกับครอบครัวชินวัตรพูดกันตรงๆเนี่ยท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นนะแล้วไล่เรียงกันต่อไปอีกในเวลาต่อมาคุณทักษิณก็ออกมากล่าวกับผู้ร่วมงานรัฐมนตรีน่าจะอยู่ครบนะท่านผู้ชมสังเกตดูฉากหลังของคุณทักษิณน่ะเป็นใครนี่ค่ะคนนะครับมีความสุขทุกคนครับตามขอบคุณนะครับขอบคุณรัฐมนตรีเกือบจะทั้งหมดเลยใช่หมอชลน่านคุณสุดาวันใช่ไหมคุณสุริยะคุณประเสริฐอนุมนตรีรัฐมนตรีนายกคุณเกรียงค่ะรองนายกสมศักดิ์ค่ะพี่ผมงงเหมือนกันว่าผมเป็นตัวเป็นเด็กดูภาพแล้วก็ท่านรัฐมนตรีพงเพชรด้วยคุณพงเพชรชุนละเอียดก็เป็นการกล่าวกับบรรดาผู้มาร่วมงานนอกจากประเด็นที่พูดถึงวันนี้ขอบคุณที่มากันดีใจไม่ได้พูดเหนือมานานพูดไม่ค่อยคล่องอายุ75แล้วคนส่วนใหญ่ในนี้อ่อนกว่าแก่กว่าคงไม่กี่คนก็เป็นเหตุให้ต้องมารดน้ำดำหัวอย่างที่ว่าเนี่ยขนาดเดียวกันคนทักษิณก็พูดแสดงความมั่นใจขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะมั่นใจว่ารัฐบาลและคุณทักษิณจะพยายามแนะนำสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาให้บ้านเมืองขนาดเดียวกันอย่างรวดเร็วนะเชื่อว่านายกและคณะรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วปีนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้นปีรัฐบาลใช้งบไม่ได้ต้องใช้งบประจำงบลงทุนยังไม่มีแต่หลังจากนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วปีหน้ามั่นใจบ้านเมืองจะดีขึ้นแล้วก็พูดถึงใครที่อาจจะส่งสัญญาณถึงใครที่วิจารณ์ว่าไอ้คุณทักษิณเข้ามามีบทบาทคุณทักษิณบอกมันเป็นหน้าที่ของอดีตนายกคนหนึ่งที่ยังรักบ้านรักเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็ต้องมาช่วยกันค่ะนายกและคณะรัฐมนตรีเราถือว่าเป็นยุคดิจิตอลเนาะเอารดน้ำดำหัวแบบดิจิตอลแล้วกันเดี๋ยวดิจิตอลวอลเล็ตก็จะมาแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากวันหนึ่งพอได้ปิกมาบ้านเกิดมาร่วมประเพณี
รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลายคนมาจับตัวผมแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นตัวเป็นแต่แน่นบางทีผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะผมเป็นตัวเป็นแต่แก่เนี่ยมาเนี่ยวันนี้มันอวยพรได้ละพอเท่าพอละ75แล้วเนาะมันก็พออวยพรได้เพราะคนส่วนใหญ่ในนี้มันอ่อนกว่าผมแล้วนะมีแก่กว่าผมไปกี่คนนะก็ขอฮื้อท่านทั้งหลายที่สำคัญที่สุดเอาสุขภาพแข็งแรงก่อนเขาจะมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตแล้วผมเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนำสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเชื่อว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วในปีนี้ผมว่าปีนี้หันหน้าหันหลังละปีหน้านี่จะเป็นปีรุ่งเรืองแล้วนะครับปีนี้อาจจะอีดหน่อยเพราะว่าต้นปีมันเขารัฐบาลใจงบมาได้ใจงบแคบใจงบแบบงบประจำงบลงทุนเนี่ยมาได้เต้อแต่ผมว่าหลังจากกลางปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเขาจะดีขึ้นเพราะผมไปไหนเนี่ยเห็นห้างค้าปิดเห็นความแห้งแล้งเห็นอย่างเนี้ยผมไม่ดูประชาชนแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังฮักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็อยากได้มาช่วยกันก็อยากจะขอฮือพี่น้องมีกำลังใจว่าประเมินแล้วครับทุกอย่างจะปิดมาเหมือนเดิมก็ขอฮือกำลังใจทุกคนนะครับมีความสุขทุกคนครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้ววันนี้เฮากินข้าวด้วยกันเนาะนี่ฮะท่านผู้ชมเอ็นนกบินน่าจะก่อนฝนมาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นฝูงนกเนี่ยค่ะคือคนในงานก็โอ้นี่มันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะค่ะนี่ท่านผู้ชมขนาดเดียวกันต้องบอกต่อไปนักข่าวยังอุตส่าห์ไปถามประธานวิปรัฐบาลนะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณซึ่งถามถึงเอ๊ะมื้อค่ำดินเนอร์วันนั้นนะคุยอะไรกันคนวิสุทธ์บอกล้ำลึกความหลังไม่มีอะไรพูดคุยกันไม่ได้คุยประเด็นการเมืองกระแสปรับครม.ก็รู้จากสื่อแล้วคงจะถามอ่ะคือนักข่าวคงถามคนวิสุทธ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลซึ่งถ้าปรับครม.ก็อาจจะเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าคนวิสุทธ์บอกว่ายังไงต้องไปไม่เห็นนะว่าหมอชลน่านสีแก้วกับคุณสุทินคลังแสงที่มีข่าวถูกปรับออกจากตำแหน่งจะมีสีหน้าเศร้าหมองอมคือนักผมเชื่อว่านักข่าวถามค่ะหมอชลน่านกับคุณสุทินเนี่ยเศร้าหมองไหมเออค่ะใช่ไหมท่านก็เลยตอบว่าสองท่านก็ไม่ได้ดูมีสีหน้าเศร้าหมองอะไรเออมันมีบางคลิปนั้นเนี่ยคนวิจารณ์ว่าถ้าคุณสุทินเนี่ยว่าคุณทักษิณไม่รับแม้กระทั่งพวงมาลัยคลิปเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญตอนนี้คุณสุทินอาจจะไม่ได้ยืนขึ้นไปค่ะคนจับตาดูมากเลยเนี่ยรับคนอื่นเห็นไหมคนวิพากษ์วิจารณ์น่าเห็นใจท่านรัฐมนตรีสุทินนะสุทินคลังแสงค่ะเนี่ยจังหวะเห็นไหมค่ะมันน่าจะเป็นที่จังหวะเออมันต้องเป็นจังหวะใช่ไหมค่ะมันไหนดูอีกทีสิย้อนกลับมาอีกครั้งไหมเนี่ยเนี่ยมันต้องก่อนหน้านี้นิดนึงไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมยกมือแล้วก็ไม่ทันรับก็ไม่ทันมองตอนนี้ก็ถ้ายื่นอ่ะจะพอดีเลยมันจังหวะใช่ไหมนั่นอ่ะดูสิเห็นแต่ในดินเนอร์ก็ต้องมีอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะ